นี่แกถ้าเป็นแม่ภาษาอะไรเหรอถ้าฆ่าหลานฉันได้ยังไงนักฆาตกรเอาหลานฉันคืนมาอยู่นี้นะหลานฉันคืนมาอยู่นี่คุณป้าครับคุณป้าหลานฉันคืนมาคุณป้าครับใจเย็นก่อนนะครับหมอว่าใจเย็นๆก่อนนะครับคุณป้าลูกอายุได้แค่3เดือนเลยมุกทำไมยังต้องทำแท้งด้วยอ่ะมีความเป็นคนอยู่ไหมพ่อก็ดียังไงฉันก็ไม่มีวันให้ลูกฉันเติบโตมาในครอบครัวแบบนี้เด็ดขาดอะกินซะสิแม่คะมุกท้องอยู่นะคะทำไมแม่ถึงให้มุกกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปล่ะคะทำไมล่ะมันไม่ดีตรงไหนนี่ฉันอุตส่าห์มาดูแลแกเนี่ยก็เสียเวลามากพอละอย่าเรื่องมากนักเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแม่แม่คะหนูได้กินแล้วหนูจะอาเจียนนะคะหนูทานไม่ได้จริงๆค่ะก็เด็กเดี๋ยวยังไงมูขอตัวไปทำงานบ้านต่อกันนะคะพอดียังไม่ค่อยหิวนะคะดัดจริตจริงๆหาข้ออ้างไม่อยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสิท่าขนุนดูเมียแกสิแม่อุตส่าห์ดูแลหาข้าวหาปลาหาของกินให้มันกินดูแลมันขนาดเนี้ยมันยังทำตัวทำท่าทำทางรังเกียจแม่แย่ จริงเหรอแม่จริงสิมุกกล้าทำขนาดนั้นเลยเหรอไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวผมจัดการเองครับมุกมานี่สิทำไมคุณถึงทำตัวหน้าเกลียดแบบนี้เนี่ยฮะแม่คุณต้องหากล่ะแม่ผมทำไมแม่ผมอายุเยอะขนาดนี้แล้วมาดูแลคุณได้เนี่ยยังไม่รู้จักบุญคุณอีกหรอยังมีหน้ามันเกลียดเอาผ้าไปซักเลยนะแล้วอย่าให้ผมรู้อีกนะว่าคุณทำตัวหน้าเกลียดเรื่องแค่นี้เองพูดเกินไปหรือเปล่าฮะแค่นี้เหรอเรื่องแค่นี้เหรอแค่คิดว่าลูกฉันต้องมีพ่อแบบนี้เนี่ยฉันก็ขยะแขยงมากพอแล้วอุ๊ยกูว่าทำไมพี่มุกถึงหน้าตาดูไม่โทรมเลยเป็นคนท้องที่สวยตลอดเวลาเพราะใช้เครื่องสำอางแพงนี่เองอะอยากได้อะอยากได้ก็เอาไปดีมูก็ท้องแล้วอ่ะพี่ว่าคงไม่ได้ใช้อะไรมากหรอกมั้งเก็บไว้ก็เสียของเปล่าๆอ่ะเอาไปเลยจริงเหรออืมขอบคุณนะขนุนทำไมขนุนเอาเครื่องสำอางมูให้น้องแล้วไม่ปรึกษามูก่อนเลยอ่ะเอ้าคุณก็ท้องแล้วนี่จะแต่งไปทำไมอ่ะแต่งให้ใครดูอ่ะมูให้น้องมันไปดิเสียดายขนุนนี่ก็จะเย็นแล้วนะทำไมไม่ล้างจานอีกอ่ะโอ้ยมุกวันนี้คุณไม่มีอะไรทำเลยไงฮะไม่ยืนบทผมชอดเนี่ยไม่น่าเบื่อเลยไงอีกอย่างงานบ้านพวกนี้มันก็เป็นหน้าที่ผู้หญิงไม่ใช่หรอแค่ผมช่วยคุณเนี่ยมันก็บุญแล้วนะมุกช่วยหรอขนุนช่วยอะไรอ่ะจานมันก็ต้องใส่ข้าวอยู่แล้วหรือเปล่าก่อนแต่งงานบอกว่าจะช่วยงานบ้านทุกอย่างไม่ใช่หรอทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะก็ใช่ไงนั่นมันก่อนแต่งงานหู้น่ารำคาญว่ะ
ใบเสร็จโรงแรมกันหรอมุกขอน้ำแก้วดิหิวน้ำอ่ะไหนบอกว่าเมื่อคืนมีประชุมไม่ใช่หรอทำไมถึงมีใบเสร็จโรงแรมได้ผมจองให้แม่น่ะพอดีโรงแรมมันสวยดีแม่ผมเลยอยากไปนอนจองให้แม่แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยแม่คุณนอนอยู่ข้างบนนี่คุณจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะก็แม่บอกให้จองผมก็จองแค่นั้นเองแม่แม่ต้องช่วยผมเก็บความลับนะผมกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็แค่ชั่วคราวสนุกๆเองอะคือในมุกรู้เนี่ยโวยวายแน่เลยแม่แม่ก็รู้มุกนี่เอาขนาดไหนอะจ้า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 พ่อคุณเพราะเสน่ห์แรงนี่วันหลังแกก็ระมัดระวังหน่อยสิอย่าให้มุกมันจับได้แล้วกันเออที่สำคัญนะต้องรู้จักใส่ถุงนะระวังเอ็นนะเว้ยก็ใส่อยู่แล้วนะแม่เอานะแม่สบายใจเถอะยังไงเนี่ยมุกมันก็ท้องอยู่แล้วมันไม่กล้าเลยต่อผมหรอกสิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดในชีวิตก็คือการไม่ได้แต่งงานกับคุณนี่ได้ก็อย่าเลยดิดีอย่าเลยก็ดีผู้ชายอย่างผมเนี่ยหาผู้หญิงได้อีกเป็นร้อยๆเลยนะมุกแต่เธอเนี่ยเคยหย่าแถมยังทำแท้งอีกด้วยไม่ว่าผู้ชายหน้าไหนคงไม่เอาทำเมียหรอกมั้งผู้ชายแก่ๆอายุ80ยังไม่เอาเลยหมอคะช่วยพยุงฉันขึ้นหน่อยค่ะคนไข้ครับคนไข้จะยังใช้ร่างกายไม่ได้นะครับคนไข้ยังอ่อนแออยู่นะครับฉันไม่ได้แท้งแต่ที่ฉันแท้งเนี่ยก็เพราะพวกคุณไงพวกคุณคอยย่ำยีจิตใจฉันอยู่ตลอดจนฉันต้องเสียลูกแบบนี้อ่ะนับตั้งแต่วันนี้ไปนะครอบครัวของเราจบกันและอย่าได้มายุ่งเกี่ยวอีกจบกันก็ได้ถ้าอยากจะหย่าก็ได้นะแต่ต้องคืนค่าสินสอดมาทั้งหมดได้ค่าสินสอดแค่หมื่นเดียวเดี๋ยวหนูคืนให้ส่วนรถเนี่ยก็คืนมาด้วยมันเป็นรถที่ครอบครัวให้ฉันในวันแต่งงานเอาคืนมารถถูกๆเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอกนะมุกออกไปได้นะออกไป